สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงไทม์ไลน์การเมืองปีนี้ซึ่งคึกคักตั้งแต่ต้นปีชวดเริ่มจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่มีมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหัวหมูทะลวงฟันได้รับมอบหมายมาเป็นเทรนเนอร์กาหัวสี่รัฐมนตรีที่จะโดนซักฟอกประกอบไปด้วยบิ๊กตู่พลดเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสมคิดจัดตุศรีพิทักษ์และนาย นุเครื่องามรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายดอนปรบัตวินัยรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการอภิปรายคงไม่ได้มีเรื่องใหม่ที่หวือหวาอะไรเนื้อหาการซักฟอกน่าจะเป็นการหลอกด่ายุคที่คณะ รักษาความสงบแห่งชาติคสอชอทำงานมากกว่าที่จะเป็นในยุคนี้เพราะรัฐบาลเพิ่งจะบริหารประเทศนับตั้งแต่วันถวายสัตว์ปฏิญาณตนมาก็ได้เพียงแค่4-5เดือนเท่านั้นยังไม่มีเรื่องคอขาดบาดตายส่วนใหญ่ที่เป็นประเด็นก็ไม่ได้อยู่ในบัญชีดำของร้อยตำรวจเอกเฉลิมสักคนเดียวประเมินแล้วไม่แค้วที่การอภิปรายครั้งนี้จะเป็นเกมรับลวงพางของจริงยังไม่เจอคนที่ปล่อยไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่ถึงเวลาจะดูเดือดสมราคาไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมหรือไม่ก็ต้องรอดูกันยิ่งในงวดนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นแค่กุญซือก็ไม่ได้เข้าสภามาอภิปรายเองบรรดาแถวสองแถวสามในพักจะเข้าใจและทำให้มันดูเข้มข้นได้หรือไม่ถือว่าเป็นงานหลักเพราะหลายเดือนที่ผ่านมาถือว่าการทำงานของฝ่ายค้านต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไปเยอะ เมื่อดูแล้วศึกซักฟอกหนี้เมื่อดูเนื้อหาไม่น่าจะมีอะไรชวนตื่นเต้นเร้าใจนอกจากเรื่องเดิมๆที่เคยอภิปรายกันในสภาไปจนเก่าก่อนหน้านี้แล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกในรัฐบาลชุดนี้คงเป็นแค่ศึกน้ำลายประดิษฐ์วัฒกรรมและจิกกัดกันเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์น่าจะเอาตัวรอดได้แต่ก่อนหน้าจะถึงศึกซักฟอกก็มีการโหมโรงโดยเฉพาะกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่แรกเริ่มเดิมทีตั้งใจที่จะเล่นเป็นเรื่องใหญ่แต่ไปไปมามาคนจัดกังวลในกระแสเริ่มที่จะตีกับเพราะเอากิจกรรมการกุศลไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จึงมีการปรับแผนลดขนาดกิจกรรมไปวิ่งกันในพื้นที่จำกัดอย่างสวนสาธารณะเท่านั้นแทนความเข้มข้นของงานจึงลดลงไปเยอะจึงเหลือแค่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับแฟลชบอบสีสันวูบวาบและดับลงไปในเวลาอันรวดเร็วเหมือนกับงานเผาหัวก่อนที่จะเปิดศึกครั้งใหม่ต่อไป นอกจากนั้นขาบเกี่ยวกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังมีคดีการเมืองร้อนๆข่าบเกี่ยวกับความเป็นตายของพรรคการเมืองอย่างพรรคอนาคตใหม่ในคดีที่เป็นปฏิปักษ์ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือที่เรียกกันว่าคดีอิลูมินาเตซึ่งศาลร,รับโดนนัดฟังคำพิพากษาในวันที่21มกราคมนี้คดีนี้ศาลร,รับโดนปฏิเสธสื่อพยานและนัดอ่านคำพิพากษาในคดี อย่างรวดเร็วพร้อมกับมีมติรับคำร้องคดีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ปล่อยเงินกู้ให้แก่พักอนาคตใหม่จำนวน191ล้านบาทที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตยื่นให้ยุบพักในวันที่21มกราคมนี้ซึ่งชะตากรรมพักสีส้มน่าจะยังไม่ขาดแต่อย่างใด เพราะว่าในวันนั้นว่ากาันตามเนื้อผ้าแล้วหลายคนในพักอนาคตใหม่จะถูกมองว่ามีความคิดไปไกลจริงแต่ก็เป็นเพียงแนวคิดไม่ใช่การกระทําดังนั้นจึงไม่น่ามีความผิดและคดีก็คงไม่ถึงไปถึงการยุบพักอนาคตใหม่ได้โอกาสรอดในดาบนี้ค่อนข้างมีอยู่สูง แต่ของจริงน่าจะเป็นคดีที่นายธนาทรปล่อยกู้กับพักอนาคตใหม่191ล้านบาทที่มีน้ำหนักผิดกฎหมายเข้าขายให้ยุบพักและตัดสิทธิกรรมการบริหารพักได้มากกว่าซึ่งคดีนี้จะมีผลต่อการปรับคณะรัฐมตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หนึ่งด้วยเพราะหากพักอนาคตใหม่ถูกสารรับนูนยุบพักจะมีผลต่อกา,การเมืองไทยค่อนข้างมากเพราะว่าอยู่ในฐานะพักอันดับสาม เมื่อคาดการนับขุมกำลังที่จะยังอยู่กับพักสีส้มแบรนด์เนมใหม่ที่จะมีขึ้นหลังจากที่พักอนาคตใหม่โดนยุบจำนวนที่คาดว่ายังอยู่น่าจะราวๆ40ชีวิตส่วนที่เหลือจะถือโอกาสตามรอยสีสที่ถูกพักอนาคตใหม่ตะเพิดย้ายขั้วไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาล ที่ต้องจับตาอย่างมากในเกมนี้ก็คือสสพักอนาคตใหม่เหล่านี้ที่สละเรือลำเดิมย้ายขึ้นฝั่งใหม่จะไปอยู่กับใครมากน้อยแค่ไหนเพราะมีผลต่อโคโต้ารัฐมนตรีซึ่งจะมีการจัดสรรปันส่วนกันใหม่พักไหนที่ได้งูเห่าไปจำนวนมากย่อมมีโอกาสที่จะได้โคโต้ารัฐมนตรีเพิ่มโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐมีหวังกระชากโคต้าเก้าเอ้รัฐมนตรีกลับมาเพราะมีสสเพิ่มเข้ามามาก ซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีพักร่วมรัฐบาลสูญเสียโคต้ารับตรีบางกระทรวงไปเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราส่วนของการจัดสร e รเก้าอี้รัฐมนตรีเช่นพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยคือสองพักการเมืองที่แกนนารัฐบาลหวังจะลดอำนาจต่อรองให้เหลือน้อยลงเพราะควบคุมกระทรวงสําคัญเอาไวา้บางโดยเฉพาะกระทรวงหลักในสายเศรษฐกิจ ยังควรติดตามก่อนที่จะมีการตัดสินคดีเงินกู้191ล้านบาทของพรรคอนาคตใหม่น่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของการพยายามดึงตัวสสเหล่านี้มาเพิ่มหน้าตักให้กับพรรคตัวเองอย่างช็อตที่นายเฉลิมชัยสีอ่อนรับตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ลงทุนไปจีบนายจารึกสีอ่อนสสจันทบุรีที่นามสกุลเดียวกันแต่ไม่ใช่ญาติให้มาอยู่ในค่ายสีฟ้า ปกติไม่ค่อยเห็นพักประชาธิปัตย์ทำอะไรโฉงฉางแบบนี้บันจึงสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณสอสอในมือของพรรคร่วมรัฐบาลมีความสำคัญขนาดไหนดังนั้นจึงต้องจับตาว่าตั้งแต่ต้นปีจะมีข่าวสอสอสีส้มเชื่อมโยงกับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและคึกคักอย่างยิ่งข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News1 วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ